กับคุณครูกิ๊กเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกิ๊กจะพาเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ไปเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นเรื่องอะไรกันนะค่ะเนื้อหาที่คุณครูกิ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูกิ๊กจะต้องพาเด็กๆไปรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลกันก่อนค่ะซึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการตื่นนอนหรือการเดินทางไปโรงเรียนนั่นเองค่ะความหมายของข้อมูลนะคะข้อมูลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า data นะคะก็คือข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือเหตุการณ์ต่างๆโดยเกิดขึ้นจากการสังเกตการจดบันทึกการสัมภาษณ์การสอบถามแล้วมีการรวบรวมข้อมูลไว้เช่นคะแนนสอบจำนวนนักเรียนในห้องเป็นต้นค่ะประเภทของข้อมูลนะคะ 1. ก็คือข้อมูลอักขระค่ะข้อมูลอักขระได้แก่อะไรบ้างข้อมูลอักขระอย่างเช่นทะเบียนรถทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนค่ะสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าข้อมูลอักขระนะคะ 2. คือข้อมูลภาพค่ะข้อมูลภาพก็คือข้อมูลที่ใช้รูปภาพในการแสดงผลข้อมูลนั่นเองค่ะ 3. ข้อมูลตัวเลขข้อมูลตัวเลขก็ได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขตั้งแต่0ถึง9ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลตัวเลขจะออกมาในรูปแบบของคะแนนสอบจำนวนนักเรียนเป็นต้นเลยค่ะและประเภทที่4นะคะก็คือข้อมูลเสียงข้อมูลเสียงก็คือข้อมูลที่ได้ออกมาจากวิดีทัศน์ทีวีโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะเราจะเรียกว่าข้อมูลเสียงค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของข้อมูลที่ดีกันนะคะลักษณะของข้อมูลที่ดีอันดับแรกก็คือจะต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ค่ะอันดับที่2นะคะจะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถไปใช้งานได้ 3. ข้อมูลที่ดีจะต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ค่ะ 4. ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความทันสมัยทำให้สามารถทำงานได้ดีค่ะลักษณะข้อมูลที่ดีข้อที่5ก็คือจะต้องมีความสอดคล้องกันของข้อมูลนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของข้อมูลกันนะคะข้อมูลมีประโยชน์อะไรบ้างนะ 1. ด้านการตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหาค่ะก็คือการทราบข้อมูลต่างๆทำให้ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะเลือกกินน้ำผลไม้นะคะหรือนมดีนะคะก็เป็นการตัดสินใจนะคะในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะต่อไปอันที่สองนะคะด้านการติดต่อสื่อสารนะคะเมื่ออยู่ในสังคมการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆจะทำให้เรากับผู้อื่นเข้าใจในเรื่องต่างๆได้ตรงกันประโยชน์ข้อมูลข้อที่3นะคะด้านการเรียนหรือการทำงานสามารถนำมาพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนหนังสือหรือทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ข้อมูลข้อที่4ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมเช่นเด็กในชุมชนที่ชอบเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกิดจากการสร้างลานกีฬาขึ้นเป็นต้นทีนี้เรามาเล่นเกมคำถามท้าความจำกันนะคะคุณครูกิ๊กจะพาเด็กไปเล่นเกมกิจกรรม
ตอบคำถามท้าความจำนะคะโดยจะมีทั้งหมด3ข้อค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูลคำตอบก็คือข้ออะไรนะเด็กๆตอบได้ไหมคะคำตอบในข้อนี้ก็คือข้องูค่ะช่วยให้เกิดการแข่งขันทำธุรกิจต่างๆค่ะไปข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2ข้อมูลใดเป็นข้อมูลอักขระเด็กๆอ่านตัวเลือกแล้วตอบคำถามได้เลยนะคะเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยคำตอบของข้อนี้ก็คือทะเบียนรถยนต์นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะแหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เด็กๆอ่านตัวเลือกแล้วตอบคำถามได้เลยค่ะข้อนี้ตอบข้อไหนดีคะคำตอบก็คือข้องูนกสำรวจต้นไม้ในโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง3ข้อเลยนะคะสำหรับในเนื้อหาของวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลนะคะสรุปได้ว่าข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงนะคะที่ประกอบไปด้วยคนสัตว์สิ่งของนะคะนำมาประมวลผลแล้วจากข้อมูลนำไปประมวลผลแล้วจะเกิดเป็นอะไรนั้นเด็กๆต้องไปตามในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูกิ๊กก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้และกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ